บ้านสายมูใครชอบของขลังวัตถุมงคลคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับเราขนขบวนของขลังกันมาแบบยกบ้านกันเลยล่ะค่ะวางทิศไหนให้ปังทำอย่างไรให้รวยบูชาอย่างไรให้ดีห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะค่ะรายการที่จะพาคุณมาเรียนรู้เรื่องของฮวงจุ้ยทำให้บ้านของคุณนั้นน่าอยู่กับน็อกน็อก .com นั่นเองนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กับสินแสเจมค่ะสวัสดีค่ะสินแสขาเราเป็นคนไทยค่ะอาจารย์ขาคนไทยนั้นก็มักที่จะเชื่อในเรื่องของของขลังการจัดวางแล้วก็ว่ายังไงให้ปังไม่ใช่ว่าวางแล้วกลายเป็นร่วงตลอดเวลาอันดับที่หนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท่านฮกลกซิ่วท่านก็เป็นตัวแทนของความสมบูรณ์แบบของมนุษย์อันนึงท่านฮกเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอำนาจบารมีเรื่องของยศศักดิ์ท่านเองก็จะเป็นองค์ที่มีหมวกขุนนางเห็นไหมฮะแล้วก็มีใช่ครับใช่ครับองค์ตรงกลางแล้วก็มียุอีคือคาถาของจอมพลคาถาของผู้มีอำนาจวาสนาส่วนท่านลกเนี่ยโดดเด่นเรื่องของการค้าขายโดยส่วนใหญ่ก็จะมีการอุ้มทารกคือว่ามีลูกหลานทรัพย์สมบัติที่มากมายนะครับแล้วก็ท่านซิ่วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของผู้ที่มีอายุยืนศีรษะท่านก็จะมีความนูนขึ้นมามีสติปัญญาดีมีอายุยืนแล้วท่านก็จะถือลักษณะของผลไม้มงคลคือสิวท้อหรือผลไม้สวรรค์ที่เชื่อว่ากินผลไม้สวรรค์นี้แล้วก็จะมีเรื่องของอายุที่ยืนยาวท่านเป็นตัวแทนของสิ่งดีๆที่มนุษย์อยากจะมีอยากจะได้นะมีอำนาจมีเงินทองแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์วิธีการวางตำแหน่งของท่านเนี่ยนะครับท่านที่เป็นประธานคือท่านฮกเนี่ยท่านก็อยู่ตรงกลางส่วนลกก็คือเรื่องของเงินทองความมั่งคั่งท่านก็อยู่ทางฝั่งขวามือท่านซิ่วก็เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพความอายุยืนก็อยู่ฝั่งซ้ายมือของเรานะของเราครับเวลาเราหันหน้าเข้าครับเวลาหันหน้าเข้าแล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรามีฮกลกซิ่ววางเอาไว้ที่บ้านค่ะทิศไหนคะที่เป็นทิศที่ท่านนั้นควรจะหันหน้าไปหาค่ะลักษณะของท่านฮกลกซิ่วเนี่ยควรจะหันหน้าเพื่อรับพลังงานรับกระแสพลังงานที่ดีเคล็ดลับอันนึงก็คือการตั้งท่านในจุดที่เหมาะสมขนาดของท่านเหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะไปตั้งอันนี้ก็จะมีความเป็นมงคลในการตั้งท่านครับเราจะไปตัวอย่างต่อไปกันค่ะอาจารย์ขาเป็นองค์เกี่ยวกับเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยนั่นเองที่เรามักจะไหว้กันทุกปีหรือว่าแม้แต่โทรศัพท์มือถือหลายคนแอบรู้นะตั้งวอลเปเปอร์รูปนี้ค่ะอาจารย์ค่ะท่านเทพชัยสิงห์เอี๊ยะหรือท่านเทพเจ้าแห่งโชคลาภเนี่ยนะครับก็เป็นความเชื่อที่คล้ายๆกันทั้งคนจีนคนไทยแล้วก็ของอินเดียแต่แตกต่างกันในเรื่องของรูปลักษณ์ที่อาจจะไม่เหมือนกันชัยสิงห์เอี๊ยะของคนจีนมีความตรงกันกับทางฝั่งของอินเดียที่เรานับถือกันคือพระเวสสุวรรณที่เป็นรูปลักษณ์รูปร่างหน้าตาเป็นยักษ์เพราะท่านคือเทพที่ประทานและดูแลในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองโชคลาภครับทีนี้ตัวใหญ่ต่อไปอาจารย์เป็นกบคาบเหรียญค่ะอาจารย์คะสิ่งนี้เขาคืออะไรเขามีชื่อเรียกเจาะจงไหมแล้วเขาต้องไปตั้งไว้ตรงไหนยังไงคะสัตว์มงคลสิ่งนี้เรียกว่าเซียมสูหรือเซียมซูแล้วแต่สำเนียงของประเทศจีนที่เขาจะเรียกกันนะครับสัตว์ประเภทนี้เป็นสัตว์มงคลที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเทพเจ้าเขาเป็นคางคกหรือกบที่มี3ขาหน้าที่ของเขาก็คืออมหรือที่จะคาบพวกทรัพย์สินเงินทองเช่นเหรียญหรืออะไรต่างๆที่เป็นมงคลพวกนี้เข้าไปในตัวแล้วไม่มีรูขับถ่ายก็คือจะรับอย่างเดียวไม่มีการปล่อยออกใช่ค่ะเคล็ดลับอันหนึ่งของการวางเซียมสูหรือเซียมซูเนี่ยอย่างอื่นเนี่ยหันหน้าออกแต่ลักษณะของเซียมสูต้องหันหน้าเข้าหาเรานั่นหมายความว่าถ้าตรงนี้เป็นประตูการตั้งวางเซียมสูเนี่ยต้องหันหน้าเข้าไปในบ้านเพราะเราเอาตังค์มาแล้วเราไม่ให้แบ่งคนอื่นเราจะเอากลับเข้ามาบ้านเดี๋ยวขอโทรหาแม่ก่อนได้ไหมฉันมองหันหน้าออกตลอดเลยเซียมสูต้องหันหน้าเข้านั่นคือเขากำลังเอาทรัพย์สินเงินทองมาให้เราอันนี้ห้ามหันหน้าออกนะเราไม่ได้เอาไปแจกข้างนอกนะครับจ้าๆๆไม่น่าล่ะมาแล้วไปเลยจ้ะอดเข้าอดออกเลยจ้ะอันนี้คือเคล็ดลับของท่านต่อไปค่ะตัวอย่างตัวต่อไปอันนี้บ้านฉันไม่มีสบายใจขึ้นมานิดนึงค่ะอาจารย์เหรียญสิ่งนี้คืออะไรคะเหรียญมงคลหรือเหรียญจีนก็คือเงินตราสมัยก่อนของจีนนะครับเอาไว้ส่งเสริมในเรื่องของการมีทรัพย์มีโชคมีลาภเราจะไม่ค่อยตั้งเดี่ยวนะฮะถ้าไปประกอบกับเซียมสูเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเอาให้ถาดที่วางเซียมสูเนี่ยมีเงินมีทองคือใช้เขาใช้เหรียญเนี่ยในการวางเป็นฐานแล้วก็ให้อันนึงให้เซียมสูเอาคาบไม่จำเป็นต้องเป็นเหรียญจีนนะฮะจะเป็นดอลลาร์
จะเป็นเงินปอนจะเป็นเงินไทยได้หมดครับมันคือสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งเวลาที่เรามีวัตถุมงคลพวกนี้ยิ่งดูดีเท่าไหร่ยิ่งดูสะอาดเท่าไหร่ยิ่งอยู่ใกล้ตัวเราเท่าไหร่ยิ่งดีก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะที่นี้ต่อมาบ้านหนูก็มีค่ะหนึ่งลำเรือสำเภาเนี่ยเคล็ดลับจะคล้ายๆกับเซียมสูเอาตังหยอดไว้ค่ะจ้าตังหยอดไว้แล้วก็หันหน้าเข้านะครับค่ะถ้าเรือที่หันหน้าออกนี่คือจะเอาของไปขายก็คือไปต่อเลยจ้ะใช่ถ้าเอาเรือที่เราจะเอาเข้ามาในบ้านเนี่ยคือขายของเสร็จแล้วเอากำไรกลับบ้านแต่ขอให้หันหัวเข้าบ้านเป็นเสมือนหนึ่งว่าเรือลำนี้ได้ไปขายของได้ไปหาทรัพย์มาเรียบร้อยแล้วเอาราชรถหรือเอาทรัพย์มาเกยถึงบ้านเลยแบบนี้นะคะยังมีค้างอีกอย่างนึงคือตัวของน้ำเต้านะคะว่าเขาจะต้องห้อยแบบเอารูน้ำเต้าเนี่ยเปิดปากออกไปหาหน้าบ้านหรือห้อยลงมาให้เป็นทรงของเขาหรือยังไงคะอาจารย์น้ำเต้าเนี่ยเป็นลักษณะของความกลมๆนะครับเหมือนเอาวงกลม2อันซ้อนกันลักษณะทางฮวงจุ้ยเนี่ยกลมๆเนี่ยเป็นลักษณะของธาตุทองพอรวมกัน2อันเนี่ยมันกลายเป็นเลข8ซึ่งเป็นเลขมงคลที่หลายๆคนชอบนะโดยเฉพาะชาวฮ่องกงนี่ถ้า8เยอะๆนี่เขาชอบมากเคล็ดลับในการวางก็คือว่าวางให้รูเนี่ยเขาหันหน้าออกมาทางหน้าบ้านเหมือนดูดเข้าอันนี้เหมือนดูดเข้าคือแทนที่จะห้อยเป็นแนวตั้งลงมานะคะให้ปรับไปเป็นวางแบบแนวนอน ให้ตัวรูปากเปิดของเขาเนี่ยพุ่งออกไปหาประตูบ้านใช่ครับอาจารย์คะที่นี้วิธีในการจัดวางของคลังของมงคลต่างๆเนี่ยเราควรวางแบบเป็นโต๊ะธรรมดาหรือว่าเป็นตู้และถ้าหากว่าเป็นตู้เป็นชั้นวางเนี่ยมีกระจกปิดได้หรือไม่คะเราควรจะเลือกโต๊ะหรือตู้ในขนาดที่เหมาะสมรูปแบบดีไซน์ต่างๆสามารถเลือกได้ตามความพึงพอใจได้เลยครับที่สำคัญก็คือว่าไม่มีกระจกจะดีกว่าเพราะว่ากระจกเนี่ยมีลักษณะของการสะท้อนกลับซึ่งเวลาที่เราตั้งเอาไว้ที่ตรงกลางบ้านและออกไปหน้าบ้านอันนี้มีกระจกจะไม่ดีครับเพราะฉะนั้นค่ะคุณก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปนะคะที่ knock.com ของเราแล้วก็ไปเลื่อนหาได้เลยค่ะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีทั้งโต๊ะมีทั้งตู้ทั้งชั้นวางนะคะหลากหลายรูปแบบตามใจของคุณได้เลยค่ะฝากไว้นิดนึงครับเคล็ดลับอันนึงที่จะทำให้คุณสามารถคอนเน็กกับพลังงานของวัตถุมงคลต่างๆนั้นได้ก็คือใจของคุณเนี่ยที่เป็นด้านของนามธรรมเนี่ยคุณต้องมีความละเอียดมากพอแนะนำครับพยายามสวดมนต์ให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพื่อทำให้ใจของเรามีความละเอียดมากขึ้นเราก็จะคอนเน็กติดกับเครื่องส่งพลังต่างๆนี้ได้มากขึ้นนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของวัตถุมงคลเสริมดวงต่างๆนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้จะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะกับซิสแสเจมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะคะกับรายการบ้านสายมูค่ะเอาไว้ใครที่มีคำถามอะไรนะทุกคนคะสามารถที่จะมาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเรากันด้วยนะคะกับนอกรอบ.com ค่ะขอจบทุกเรื่องบ้านค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนกๆ